เราทั้งกัดเราเคี้ยวเราทั้งดื่มทั้งกินมันเมื่อคิดถึงความขมอมหวานอันน่าหลงใหลนี่แหละครับอิทธิพลของเจ้าราชาขนมที่เรียกว่าช็อกโกแลตเพราะเป็นขนมที่เป็นตัวแทนของความรักทำให้ในแต่ละปีนะครับช็อกโกแลตกว่า 29,000 ตันถูกทยอยผลิตออกมาให้ทันกับเทศกาลวันวาเลนไทน์แค่ในประเทศไทยจากสถิติที่ผ่านมาเรานำเข้าช็อกโกแลตมากถึง32ล้านกิโลกรัมต่อปีเลยล่ะครับความคลั่งไคล้ช็อกโกแลตทำให้เกิดการสร้างสรรค์เมนูต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะนำมาเป็นลูกอมขนมขบเคี้ยวแต่งหน้าโดนัทผสมในไอศกรีมในกาแฟหรือแม้แต่ตัวมันเองก็ยังถูกพัฒนาไปให้มีรูปร่างและหน้าตาที่หลากหลายนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับช็อกโกแลตก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้คนอ้วนเสี่ยงเบาหวานเสี่ยงไขมันอุดตันในหลอดเลือดหนำซ้ำนะครับเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของหัวใจเสี่ยงต่อชีวิตหรือแม้แต่ข้อกล่าวหาตลอดการอย่างกินแล้วแพ้ทำให้เป็นสิวข้อกล่าวหาเหล่านี้จะจริงหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามกันครับ